มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่24ข้อที่35ถึงข้อที่48ความว่าเวลานั้นศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปังขณะที่บรรดาศิษย์สนทนากันอยู่นั้นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ในหมู่เขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเขาต่างตกใจกลัวคิดว่าได้เห็นผีแต่พระองค์ตรัสว่าท่านวุ่นวายใจทำไมเพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจจงดูมือและเท้าของเราสิเป็นเราเองจริงๆจงคลำตัวเราดูเถิดผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามีตรัสดังนี้แล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และพระบาทเขายินดีและแปลกใจจนไม่อยากเชื่อพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านมีอะไรกินบ้างเขาถวายปลาย่างชิ้นหนึ่งแด่พระองค์พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขาหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่คือความหมายของถ้อยคำที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริงแล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ตรัสว่ามีเขียนไว้ดังนี้ว่าพระคริสต์เจ้าจะต้องรับการทนทรมานและจะกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี คุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาในวันนี้ฉายภาพให้เราได้เห็นพระกายของพระเยซูเจ้าพระกายของพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงภาพที่ปรากฏให้ได้เห็นหรือเป็นผีมาปรากฏวันนี้บรรดาอัครสาวกได้สัมผัสได้แตะต้องพระกายของพระองค์และวันนี้พระองค์ทรงเสวยพระกายอาหารแต่ในอีกแง่หนึ่งพระกายของพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงร่างกายที่กลับฟื้นคืนพระชนชีพไม่ใช่ร่างกายที่ฟื้นคืนพระชนชีพสภาพดีเหมือนอย่างร่างกายของลาซารัสวันนี้พระองค์ปรากฏพระกายและหายวับไปได้พระกายที่ฟื้นคืนพระชนของพระองค์เป็นกายอมตะนี่เป็นร่างกายที่เราได้รับเมื่อคนตายกลับเป็นขึ้นมาและเช่นเดียวกันบทพระวรสารวันนี้เวลาคงจะผ่านไปหลายวันเวลาคงจะผ่านเลยไปหลายวันเพราะพระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ของพระองค์เดินทางไปยังแคว้นกาลิลี
เดินทางไปกาลิลีและกลับมาก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ท่านนักบุญลูกาได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าหลังจากพระองค์ฟื้นคืนพระชนชีพแล้วพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงใช้เวลาอยู่กับบรรดาอัครสาวก40วันแล้วจึงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในธรรมบัญญัติของโมเสสและบรรดาประกาศกตลอดจนเพลงสดุดีในวันนี้ก็หมายถึงพระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มพระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มชี้ถึงพระผู้ไถ่ยกตัวอย่างเช่นบทบาทของพระองค์ในฐานะประกาศกมีพยากรณ์ไว้ไม่ว่าจะในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20ว่าด้วยการทนทุกข์ของพระองค์ที่มีพยากรณ์ไว้ทั้งในสดุดี22และอิสยาห์53ตลอดจนการฟื้นคืนพระชนชีพของพระองค์ก็มีพยากรณ์ไว้ก่อนแล้วโดยเฉพาะในสดุดีบทที่16ข้อที่9ถึงข้อที่11และหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อที่10และข้อที่11วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์เปิดจิตใจของคนเหล่านี้ให้เข้าใจในบทพระวรสารในบทพระคัมภีร์พระจิตเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ในชีวิตของเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นหากเราได้เริ่มต้นศึกษาบทพระวรสารหรือบทพระคัมภีร์พระจิตเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ในชีวิตของเราหลายครั้งเราเคยสงสัยว่าเราจะอ่านบทพระวรสารและเข้าใจพระคัมภีร์ตอนยากๆได้อย่างไรนอกจากศึกษาบทพระวรสารข้ออื่นๆที่แวดล้อมอยู่เราก็สามารถถามผู้ที่มีความรู้และค้นคว้าจากหนังสืออ้างอิงจงอธิษฐานขอให้พระจิตเจ้าเปิดจิตใจของเราให้เข้าใจบทพระวรสารและขอให้พระองค์ประทานการอย่างรู้ที่เราจะนำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตของเราบทพระวรสารโดยท่านนักบุญลูกาวันนี้ได้กล่าวถึงโลกในยุคที่ใช้ภาษากรีกท่านนักบุญลูกาอยากให้ผู้คนรู้ว่าควรประกาศข่าวดีของพระองค์ที่บ่งบอกถึงความรักและการให้อภัยของพระเจ้าให้คนทั้งโลกได้รู้และคุณผู้ฟังครับเราต้องไม่ละเลยความจริงที่ว่าข่าวดีของพระองค์มีขอบข่ายครอบคลุมทั้งโลกพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ทั้งโลกได้ยินได้รับฟังข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ